คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าการกินอาหารแล้วนอนเลยนั้นส่งผลเสียต่อร่างกายหลายอย่างทีเดียวแล้วก็อาจจะเป็นโรคกรดไหลย้อนได้ด้วยแต่อาการของมันเป็นอย่างไรวันนี้ไปถามอาจารย์กันครับอาการของโรคกรดไหลย้อนนะครับที่พบได้บ่อยก็คืออาการของกรดที่ไหลขึ้นมาในหลอดอาหารนะครับซึ่งอยู่กลางหน้าอกก็จะมาด้วยการแสบร้อนกลางหน้าอกครับแล้วก็อาการเรอเปรี้ยวส่วนอาการที่พบได้แต่ไม่บ่อยนักนะครับเช่นอาการเจ็บคอเรื้อรังอาการเสียงแหบและการไอเรื้อรังครับปัจจัยเสี่ยงของโรคกรดไหลย้อนนะครับที่สำคัญก็คือภาวะโรคอ้วนครับส่วนปัจจัยอื่นๆที่พบได้นะครับได้แก่การทานอาหารที่มีไขมันสูงการล้มตัวลงนอนหลังอาหารแล้วก็การสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ว่ามานี้นะครับพบได้บ่อยในวิถีชีวิตของชาวออฟฟิศในปัจจุบันเพียงแค่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพก็สามารถที่จะช่วยอาการกรดไหลย้อนไปได้เยอะเพราะฉะนั้นชาวออฟฟิศควรระมัดระวังเรื่องของการกินและการนอนสักหน่อยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วติดตามรายการสุขภาพที่ทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นกับ Atel by Chulalongkorn University สวัสดีครับ